ยังได้รับค่าชดใช้จากค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอเท่าที่คาดเอาไว้อะค่ะจากเริ่มต้นนะคะหนูได้รับผลกระทบจากทั้งด้านในการที่ฐานะทางบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ทางด้านจิตใจที่หนูก็เข้าไปพบจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าแบบมันยังไม่พอเท่าที่หนูควรจะได้รับอะค่ะต่อไปนี้ก็น่าจะให้หลุดพ้นออกไปค่ะแต่ในเบื้องต้นทั้งสามสารเบื้องต้นนี้เราขอบคุณที่ชนะคดีก็ชนะคดีค่ะแต่จำนวนเงินที่ได้มารู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับการที่เสียเวลาไป1ปีค่ะแล้วก็สภาพจิตใจก็คือต้องรับประทานยาทุกคืนก่อนนอนสารให้เหตุสารให้เหตุผลยังไงครับที่ให้เราชนะคดีครับสารให้เหตุผลว่าจากสิ่งที่เกิดข้างต้นค่ะก็คือทางมหาวิทยาลัยค่ะเป็นผู้ผิดแล้วทราบเรื่องมาตลอดค่ะว่าให้งดรับนักศึกษาประจำปี2560ค่ะแต่ทางมหาลัยก็ยังเปิดรับค่ะคือในแง่ของเหตุผลที่ศาลมีคำพิพากษาออกมานี่หรือเราพอใจเพียงแต่ว่าค่าชดเชยมันยังไม่ได้ยังไม่เหมาะสมยังไม่เป็นธรรมในความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ได้กระทบแค่เรื่องเงินนะคะแต่กระทบทางด้านจิตใจหนูด้วยอะค่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่รอที่ผ่าสาขาดีก็คือทรมานจากการที่ต้องทานยาแล้วก็ต้องกลับไปเรียนใหม่1ปีอะก็เลยรู้สึกแย่มากค่ะที่ว่าแทนที่แม่จะได้แบบมีเวลาเป็นเรื่องเฉยๆแล้วก็รอรับเงินจากพวกหนูอะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าทางครอบครัวต้องเสียเวลาไป1ปีกับการที่หนูต้องกลับมาเรียนใหม่มาเรียนกับน้องมากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ยังยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ